เพชรตาเสือจากบทประพันธ์ของสิทธาเชตวันตอนเดชผีดิบฝ่ายพวกมือผีดิบทั้งชุดเมื่อเห็นแผนของกำนันเฮงผิดพลาดเสียหายไม่มีท่าก็หันหน้าเข้าปรึกษากันกำนันเฮงสั่งไว้ว่าถ้าพวกเสือหอยเพียงพล้ำเสียทีถูกฝ่ายตรงกันข้ามยิงถล่มตอบโต้เอาล้มตายให้เป็นหน้าที่ของพวกเราจัดการออกติดตามฆ่าปิดปากพวกเสือหอยให้หมดสิ้นเพื่อตัดปัญหายุ่งยากที่จะตามมาในภายหลังใครมีความเห็นยังไงดวงพนมสารคามขอให้พรรคพวกแสดงความเห็นปู่บ้านบึงว่าก็ต้องทำตามคำสั่งของกำนันเฮงแต่นั่นแหละข้าคิดว่าตับไตไส้พุงของพวกเสือหอยคงจะหวานดีตั้งแต่ท่านอาจารย์สุริยาวรมันชุบชีวิตพวกเราให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งข้าอยากกินแต่ของดิบๆขาวๆดวงพนมสารคามร้องปรามการกินของดิบๆขาวๆไม่ดีเอ็งอย่าได้ทำอย่างนั้นควรจะกินแต่มังสวิรัติงดเว้นเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งเนื้อมนุษย์ด้วยฟูบ้านบึงแยกเขี้ยวยังไม่พอใจพูดเหมือนคำรามน้อยเป็นผีดิบแล้วจะให้กินมังสวิรัติพูดตลกไปได้สัญชาตญาณผีดิบก็ต้องกินของสดๆขาวๆถึงจะมีกำลังวังชาเปรียบเหมือนเสือในป่าจะให้กินหญ้าอย่างช้างม้าวัวควายได้ยังไงสนเขาสมิงสนับสนุนไอ้ฟูพูดถูกแล้วเวลานี้พวกเราไม่ใช่มนุษย์เหมือนเดิมหากแต่เป็นมนุษย์ภาคสองทางพระเรียกว่าอมนุษย์เป็นพวกพิเศษพิสดารเหมือนชาวลับแลจึงสมควรบริโภคอะไรๆที่ไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาว่าไปแล้วการกินของดิบๆขาวๆแซ่บอีหลีกินแล้วมีกำลังวังชามหาศาลดูอย่างเสือในป่าไงล่ะมันกินแต่เนื้อสดๆมีเรียวแรงสามารถหักคอวัวควายได้สบายมากไอ้ชื่นมีความเห็นยังไงดวงพนมสารคามหันมาถามสหายผู้เชี่ยวชาญทางไสยเวชชื่นท่ายางยักไหลเหมือนดาวไร้ฝรั่งตอบว่าความจริงการกินของสดๆขาวๆเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพวกผีดิบแต่ก็นั่นแหละผีดิบอย่างพวกเราควรจะมีการพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นตามยุคสมัยไฮเทคโว้ยของดิบๆเหม็นขาวอย่าดีกว่ามันต้องล่อพวกฟาสต์ฟู้ดเอ่ยสเต็กเนื้อเอ่ยถึงจะทันสมัยนั่นมันผีดิบฝรั่งละมั้งน้อยจะล่อฟาสต์ฟู้ดล่อสเต็กเนื้อสันข้าไม่เคยได้ยินขนาดแร็กคิวล่าจอมผีดิบก็ยังดูดแต่เลือดคนเท่านั้นพูดเป็นบ้าไปได้ดวงพนมสารคามชักมีโมโหปู่บ้านบึงถามเสียงขุ่นๆแปลว่าจะไม่ให้กินตับไตไส้พุงเลือดเนื้อมนุษย์ว่างั้นเถอะกูขอร้องเธอว่าเสียวเอ๋ยดวงพนมสารคามเสียงอ่อนลงอย่ากินของสดๆขาวๆเลยวิชาอาคมคุณวิเศษในตัวของพวกเรามันจะเสื่อมถอยถึงแม้จะไม่มีข้อห้ามไม่ให้กินเลือดเนื้อของมนุษย์ก็ตามแต่เราไม่ควรจะประมาทปู่บ้านบึงยักไหลแล้วว่าเอ็งพูดน่าฟังเอาละพูดเรื่องพวกเสือหอยกันดีกว่าข้าว่าเราต้องทำตามคำสั่งกำนันเฮงเราควรทำไม่รู้ไม่ชี้เสียปล่อยให้พวกเสือหอยหนีไปชื่นท่ายางขัดขึ้นเหตุผลก็คือสร้างปัญหาให้กับกำนันเฮงเพราะมันอยากซ่านักข้ามันไส้กำนันเฮงสนเขาสมิงพยักหน้าเห็นด้วยไอ้ชื่นพูดได้สวยถ้าเราทำตามคำสั่งกำนันเฮงก็แสดงว่ายอมรับอำนาจของมันปล่อยให้พวกเสือหอยหนีไปตามทางของพวกมันก็แล้วกันหลงจูชินรู้เข้าก็จะด่าพวกเราเละดวงพนมสารคามให้เหตุผลอย่างสุขุมสมกับเป็นหัวหน้าฟ
ปู่บ้านบึงสนับสนุนเสียงหนักแน่นว่าเราปล่อยให้พวกเสือหอยหนีไปได้มันก็จะพากันไปรับเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือทีนี้กำนันเฮงก็ต้องไปฟ้องหลงจู้ชินหาว่าพวกเราไม่ร่วมมือเรื่องก็จะชิบหายกันใหญ่เท่านั้นเองเมื่อหลงจู้ชินโกรธเคืองพวกเราแล้วมันจะกระทบกระเทือนถึงแผนงานของอาจารย์สุริยาวรมันที่มอบหมายให้พวกเรามาดำเนินงานก็ได้เอาเป็นว่าทำตามคำสั่งของกำนันเฮงก็แล้วกันชื่นท่ายางและสนเขาสมิงจำนนเหตุผลจำต้องเอาด้วยดังนั้นทั้งสี่สหายพี่ดิบคืนชีพก็รีบรุดไปดักหน้าพวกเสือหอยไม่รอช้าการไปนี้ไม่ใช่แบบมนุษย์ธรรมดาหากไปด้วยอำนาจผีร้ายที่ได้รับการครอบวิชาจากสุริยาวรมันทำให้พวกมันสามารถสำแดงเดชวิชาตัวเบาไปถึงจุดหมายได้แบบลัดนิ้วมือเดียวโดยรู้ได้ด้วยยันพิเศษของความเป็นผีร้ายว่าพวกเสือหอยอยู่ตรงจุดใดขณะนั้นเสือหอยกับสมุนคนสำคัญ4คนกำลังมุดป่าดันด้นจะหนีขึ้นเขาเขียวได้ยินเสียงสวบสาบดังขึ้นข้างหน้าก็พากันหยุดชะงักรีบตวัดปืนอากาศฐานพับขึ้นมาเตรียมยิงด้วยสัญชาตญาณจากแสงแดดยามบ่าย4โมงเย็นที่สาดส่องลอดกิ่งไม้ใบบังลงมาทำให้เห็นชายชะกัน4คนยืนจังก้าอยู่ข้างหน้าในระยะห่าง 4-5 วาแต่ละคนหน้าตาทะมึงถึงก็จริงแต่ก็คุณหน้าเคยรู้จักกันมาแล้วเพราะหลงจู้ชินและกำนันเฮงแนะนำให้รู้จักอ้าวเฮ้ยนึกว่าใครพวกแกน่ะเองเสือหอยร้องทักทายอย่างดีใจเพราะเข้าใจว่าพวกของดวงพนมสารคามรีบรุดมาช่วยทำงานพลาดเลยต้องพากันแผ่นหนีจนหางชี้ใช่ไหมล่ะดวงพนมสารคามพูดเยาะๆฝ่ายสหายทั้งสามก็รับโลกด้วยการหัวเราะกันขึ้นสนั่นวันไหวเสือหอยชักฉุนกึกพูดแบบนี้มันเยาะเย้ยกันชัดๆแต่ก็พยายามข่มอารมณ์ต่อไปว่าของมันพลาดกันได้ข้าก็บอกไม่ถูกเหมือนกันทำไมถึงพลาดอาพีจีทุกลูกที่ยิงเข้าใส่พวกผู้กองจอตามแผนที่วางไว้เป็นระยะจับตัววางตายชัดๆที่กำนันเฮงก็ยอมรับว่าไม่มีทางจะพลาดเป้าได้แต่แล้วก็น่าประหลาดใจจรวดหัวปลีทุกลูกปลิวข้ามเป้าหมายไปหมดสิ้นราวกับผีสางเทวดาผลักออกอย่างนั้นแหละดวงพนมสารคามถุยน้ำลายพรวดแล้วว่าฝีมือพวกเอ็งมันห่วยอย่ามัวมาแก้ตัวกันเลยเงินค่าจ้างครึ่งหนึ่งที่รับมาแล้วเอาคืนมาเสียเดี๋ยวนี้นี่เป็นคำสั่งของหลงจู้ชินโว้ยไม่แต่เสือหอยเท่านั้นที่เดือดปุดพวกลูกน้องทั้งสี่ก็เลือดขึ้นหน้าด้วยโทสะเหมือนกันต่างก็ตาลุกวาวขยับปืนอาก้าในมือบ้าพูดแบบนี้มันดูถูกขันนี่วาเสือหอยตวาดด้วยเสียงอันดังข้าไม่ต้องการพูดกับพวกเองจะพูดกับกำนันเฮงผู้ว่าจ้างเท่านั้นปู่บ้านบึงเป็นฝ่ายจะแยะปากคำรามอย่างดุร้ายกำนันเฮงเป็นคนสั่งให้พวกข้ามาทวงเงินค่าจ้างคืนจากพวกเองถ้าไม่ยอมคืนเงินให้ก็ต้องเจอกันเจอกันเหรอฮ่าๆเสือหอยขุนโจรร้อยศพจากเมืองใต้ทวนคำแล้วระเบิดหัวร่อเสียงก้องไปทั้งป่าเสือร้ายอย่างมันผ่านศึกเหนือเสือใต้มาแล้วอย่างโชคเลือดทุกอนุของชีวิตมีแต่กลิ่นสาบของข่าวเลือดและวิญญาณผีไต่หงนับไม่ถ้วนสิงอยู่เรื่องนักเลงด้วยกันมาทารบมีหรือมันจะกลัวกลับรู้สึกสนุกเสียอีกที่จะได้ลุยไถให้ลือลั่นยุทธจักรหัวเราะทำไมวะปู่บ้านบึงตวาดด้วยโทสะเพราะเสียงหัวเราะของเสือหอยกวนประสาทจนเดือดปุดปุดเสือหอยหัวเราะกากกากร่างใหญ่ทำมึนเหมือนแขกของมันตัวงอกหลายกบขันเสียเต็มประดาเอามือชี้กราดแล้วว่าพวกมึงมีแต่มือเปล่าปืนพกยังเหน็บอยู่ที่เอวแต่พวกกูถือปืนอากาศเตรียมพร้อมอยู่ในมือแล้วขำตายโหงโว้ยพวกมึงมันโง่บัดซบไม่มีท่ายกมือขึ้นไม่งั้นพวกกูยิงกราดใส่ไหล
ดวงพนมสารคามหัวร่อหันไปมองศพตาเพื่อนๆอย่างรู้กันพริบตานั่นเองพวกมันก็หายวับไปกับตาด้วยอานุภาพของผีดิบที่สุริยาวรมันครอบวิชาให้อย่างเข้มขลังทำเอาพวกขุนจนเมืองใต้สะดุ้งหยองตาเหลือกต่างก็เอามือขยี้ตาเหมือนจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเอ๊ะอะไรกันวะพวกมันหายวับไปเหมือนกับหนังการ์ตูนเสือหอยร้องลั่นเหลียวหน้าเหลียวหลังล็อกแหลกพวกลูกน้องก็พากันกวาดตามองหาไปรอบๆอย่างลุกลี้ลุกลนแถวนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ไม่รู้จะหลบอยู่ตรงไหนถ้าชักปืนออกมาส่องป้องเข้าให้ก็เสร็จกันเร็วเท่าความคิดเสือหอยร้องลั่นยิงเคลียร์พื้นที่ปืนอากาศทุกกระบอกทำงานอย่างฉับพลันเสียงดังสนั่นไปทั้งป่าเป็นการยิงกราดในระดับต่ำเพื่อให้กระสุนแฉลบขึ้นสูงทำลายเป้าที่หลบซ่อนอยู่ในป่าตามยุทธวิธีการรบในป่าที่พวกมันฝึกมาแล้วอย่างชำนาญจากกองโจรก่อการร้ายในปักไตพวกผีดิบทั้งสี่ยืนหลบอยู่แถวนั้นเองแต่หากระสุนแคล้วคลาดไปหมดด้วยอำนาจวิชาของสุริยาวรมันต่างก็เงียบกริบสงวนท่าทีเพ่งดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายเสือหอยด้วยความขบขันมันหายไปได้ยังไงวะแวบเดียวหายไปเหมือนผีเสือหอยหันไปถามสมุนหนวดคราวดกที่ยืนอยู่ข้างๆซึ่งก็ได้รับคำตอบอย่างพรั่นพรึงว่าสงสัยมันจะใช้วิชาอิลลามูหรืออิทธิวิธีเสียแล้วอิลลามูเสือหอยอุทานอย่างสะดุ้งใจขนลุกสู้เพราะอิลลามูเป็นวิชาลึกลับศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามที่เกี่ยวกับการแสดงฤทธิ์มหัศจรรย์หลายประการมีตั้งแต่ชั้นต่ำขึ้นไปถึงชั้นกลางและชั้นสูงยกตัวอย่างเช่นวิชาคงกระพันชาตรีของไทยเทียบเท่ากับวิชาหินเบาของอิสลามขนาดยกก้อนหินหนัก100กิโลทุ่มใส่ศีรษะก้อนหินแตกกระจายแต่ศีรษะคนที่ถูกทุ่มเหมือนสำลีหรือปุยนุ่นสัมผัสไม่รู้สึกอะไรเลยเฮ้ยพวกเราระวังเสือหอยร้องเตือนลูกน้องเรามาเจอนักเลงดีมีวิชาเข้าแล้วไม่ต้องกลัวเล่นกับมันเลยเราก็เป็นศิษย์มีครูเหมือนกันความจริงพวกเสือหอยเล่นวิชาอาคมมามากมีทั้งวิชาของอิสลามและไสยเวทพุทธาคมแต่นั่นแหละวันนี้เป็นวันดับของพวกมันตามหลักของไสยศาสตร์งานที่ทำจึงพลาดและพรรคพวกถูกยิงดับไปแล้ว3ศพขลั่นใจกำบังไพรเสือหอยร้องบอกลูกน้องพร้อมกับอึดใจหรืออัดใจใช้ลิ้นดุลเพดานปากร่ายพระเวทที่ได้เรียนมาส่วนมือก็กุมของขลังในกระเป๋าเสื้อผนึกจิตให้เป็นสมาธิพวกลูกน้องทำตามอย่างรู้กันเดชะด้วยเด็ดของวิชากำบังไพรทำให้ร่างของพวกเสือหอยที่ทิ้งตัวล้มกลิ้งไปกับพื้นนั้นหายวับไปในพริบตาไม่ใช่ย่อยเหมือนกันอ่ะพวกมันก็เก่งนี่วาดวงพนมสารคามอุทานเบาๆสอดสายสายตามองหาแต่ไม่เห็นความเคลื่อนไหวของพวกเสือหอยเลยทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบวังเวงซึ่งขณะนั้นพวกเสือหอยเดี๋ยวพากันวิ่งเตลิดหนีไปไกลแล้วน่าประหลาดว่าเสียงบุกป่าของพวกมันไม่ได้ยินถึงหูของผีดิบเลยบอกถึงวิชาอาคมกำบังไพรสามารถเก็บเสียงในการเคลื่อนไหวได้อีกด้วยเรียกว่ามีไซเลนเซอร์เครื่องเก็บเสียงไม่แพ้พวกฝรั่งนั่นเทียวมันหายไปไหนปู่บ้านบึงคำเม้นมองหาล็อกแรกรู้สึกถึงมากที่วิชาของพวกเสือหอยสามารถปิดกั้นสายตาของพวกมันได้เพราะวิชาที่สุริยาวรมันครอบให้นี้มีอนุภาพสูงเมื่อล่องหนหายตัวได้แล้วจะมีตาทิพย์มองเห็นอะไรได้หมดนี่แสดงว่าวิชาของพวกเสือหอยเหนือกว่าเองสองคนมองเห็นหรือเปล่าดวงพนมสารคามหันไปถามชื่นทายังและสนเขาสมิงปะแรกแฮชื่นทายังพึมพำมันพลิกตัวกลิ้งไปกับพื้นเหมือนลูกไก่ป่าหายวับเลยเป็นวิชากำบังไพรขั้นสูงมากทีเดียวสนเขาสมิงกล่าวชมด้วยความทึ่งดวงพนมสารคามขมวดคิ้วครุ่นคิดแล้วว่า
ต้องอธิษฐานจิตถึงท่านอาจารย์สุริยาวรมันเสียแล้วนั่นสิวิชาแก้เกมของฝ่ายตรงกันข้ามท่านไม่ได้สอนให้พวกเราเลยรีบถามท่านแล้วเข้าเถอะดวงพนมสารคามหลับตากำหนดจิตพนมมือระลึกถึงครัวตาหมอผีผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นบุพาจารย์ชั่วครู่หนึ่งก็มีเสียงดังก้องขึ้นมาในวิถีจิตของพวกมันนี่ข้าสุริยาวรมันพูดจงฟังให้ดีไม่ต้องกลัวอะไรวิชาของพวกเสือหอยเป็นเพียงไสยศาสตร์ขั้นต่ำระดับพวกพรานไพรในป่าใช้กันเท่านั้นเองข้าลืมสอนวิธีแก้อาถรรพ์ให้พวกเองเอาอย่างนี้ถ้าฝ่ายข้าศึกศัตรูมันสำแดงมายาการใดๆตอบโต้มาให้พวกเองกลั้นใจทำจิตให้นิ่งและภาวนาว่าโอมสุริยาวรมันสามครั้งแล้วก็จะสามารถแก้ได้ทุกอย่างจำไว้ทั้งหมดต่างดีใจสว่างสวัยเมื่ออาจารย์หมอผีบอกวิธีให้แล้วก็พยักหน้าให้กันลองดูเลยขืนชักช้าพวกเสือหอยอาจจะเปิดหนีไปไกลแล้วอัศจรรย์จริงๆพอภาวนาคาถาจบลงก็สามารถมองเห็นพวกเสือหอยที่กำลังวิ่งหนีกันหัวซุกหัวซนขึ้นเขาเขียวไปอย่างไม่ยอมเหลียวหลังดวงพนมสารคามร้องสั่งการทันทีถามมันไปทั้งหมดกระโจนออกจากที่นั้นไปโดยวิชาตัวเบาของเดชผีดิบและในพริบตาต่อมาก็ไปปรากฏตัวขึ้นที่ข้างหน้าพวกเสือหอยเฮ้ยพวกมึงจะหนีไปไหนโอบ้านบึงตวาดกล้องไปทั้งป่าพวกเสือหอยตกใจจนตาเหลือกลานที่จู่ๆพวกวายร้ายลูกน้องหลงจู้ชินก็ล่องหนมาสกัดหน้าไว้สัญชาตญาณเสือร้ายทำให้พวกมันตวัดปืนอาก้าในมือขึ้นรัวกระสุนเข้าใส่ในพริบตานั้นเสียงแหลมเล็กของปืนอาก้าดังประหลาดหูกึกก้องไปทั้งป่าในระยะเกือบเผาขนอย่างนั้นรับรองยิงกราดไม่มีพลาดแต่ปรากฏว่าหากระสุนแล้วคลาดไปหมดแบบปัดตลอดด้วยอนุภาพวิชาของสุริยาวรมันเอามันเลยดวงพนมสารคามร้องลั่นกระจนเข้าใส่เสือหอยอย่างรวดเร็วแรงปะทะทำให้ล้มไปด้วยกันเสือหอยแม้จะร่างใหญ่เหมือนแขกป่าทานแต่ก็เคลื่อนไหวเร็วปานทมวลไพรรีบพลิกตัวลุกขึ้นนั่งคร่อมทับร่างดวงใบพร้อมกับใช้มือทั้งสองซึ่งแข็งปานปลอกเหล็กบีบคอฮะมึงตายดวงพนมสารคามใช้มือทั้งสองอันมีพลังวังชา มหาศาลด้วยอำนาจผีดิบกระชากแขนของเสือหอยออกไปได้อย่างง่ายดายแล้วตวัดร่างเสือหอยให้ล้มลงบ้างควากมีเสียงดังประหลาดพร้อมกับเสือหอยแผ่ร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเสียงควากเป็นเสียงมืออันแข็งแกร่งมีเล็บยาวออกมาเหมือนกรงเล็บเดียวของดวงพนมสารคามด้วยอำนาจลึกลับของความเป็นผีดิบนั่นเองตะปบลงไปที่หน้าท้องเสือหอยลากเอาไส้น้อยไส้ใหญ่ขึ้นมาเป็นสายเหมือนตัวหวนหน้าหวาดเสียวมันเป็นการจู่โจมทำร้ายที่รวดเร็วรุนแรงสุดที่จะโหดเหี้ยมพอเห็นเลือดเห็นไส้ในมือพลันก็ทำให้สัญชาตญาณความเป็นผีดิบในตัวของดวงพนมสารคามตื่นโพลงกระหายเลือดขึ้นมาอย่างลืมตัวคงจะเหมือนเสือที่เลี้ยงไว้ในบ้านพอเห็นเลือดได้กลิ่นเลือดก็จะดุร้ายกระหายเลือดขึ้นมาอย่างอัตโนมัติฮะตับไตใส่พงพวงนี้น่ากินจริงโว้ยดวงพนมสารคามหัวรอบพลางกล่าวอย่างลิงโลดน้ำลายไหลย้อยออกมาจากมุมปากเขี้ยวก็งอกยาวออกมาแสดงสัญชาติผีดิบปีศาจร้ายในตาลุกวาวมีแสงวูบวาบคล้ายแสงคบไฟเอาไส้ยัวเยี้ยของเสือหอยยัดเข้าปากกัดกินกรวมๆอย่างอร่อยลืมความเป็นคนไปโดยสิ้นเชิงนี่แหละโบราณว่าพูดผีปีศาจทุกชนิดที่แอบแฝงอยู่ในร่างมนุษย์หรือแปลงร่างเป็นมนุษย์ในที่สุดก็จะแสดงสันดานหรือแสดงยี่ห้อออกมาจนได้ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งปลายเสือหอยผู้ยิ่งใหญ่เห็นคู่ต่อสู้ใช้องค์เล็บตะกุยหน้าท้องลากเอาไส้ของตนออกมาก็ตกใจสุดขีดนี่มันไม่ใช่คนแล้วมันเป็นผีดิบชัดๆถึงแม้จะเจ็บปวดแทบช็อกแต่ความรักตกโลตายเสียดายชีวิตท
ทำให้เสือหอยร้องออกมาสุดเสียงเอาใส่กูมาไอ้ผีหาแรงฮึดเฮือกสุดท้ายแท้ๆทำให้เสือหอยสามารถลุกขึ้นยื้อแย่งเอาไส้ของตนกลับมาได้รีบยัดคืนพงไส้ใส่เข้าท้องไปอย่างดลลานสร้างความโกรธแค้นให้ดวงพนมสารคามไม่ต่างอะไรกับพยักร้ายถูกแย่งเหยื่ออันโอชะออกจากปากเขาคำรามสนั่นตรงเขาแย่งเอาไส้เสือหอยกลับคืนมายัดใส่ปากเดี๋ยวกินอย่างตะกรุมตะกรามฮ่าฮ่าฮ่าไส้มึงอร่อยดีวะแซ่บปีลีโว้ยเสือหอยไอระยำเอาไส้กูคืนมาเสือหอยร้องไห้โฮเข้ายื้อแย่งเอาไส้ของตัวเองอุตลุดแต่แล้วในทันใดพลังชีวิตในตัวเงือกสุดท้ายที่ฮึดสู้นั้นก็พลันหมดสิ้นลงร่างใหญ่โตของเสือร้ายปักตายก็ล้มตึงลงฟาดพื้นขาดใจตายตาเหลือกค้างหน้าสลดสังเวชดวงพนมสารคามกัดกินตับไตไส้พุงของเสือหอยจนหมดสิ้นแลบลิ้นเลียปากอย่างติดอกติดใจในรสชาติหันรีหันขวางไปมาแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเฮือกได้สติเมื่อเห็นเพิ่นเกลือคือชื่นทายางสนเขาสมิงฟูบ้านบึงกำลังรุมล้อมกันกินตับไตไส้พุงของลูกน้องเสือหอยทั้งสี่ศพซึ่งถูกฆ่าตายด้วยน้ำมือของพวกเขาสภาพของเพื่อนเกลือทั้งสามมีเขี้ยวงอกยาวและนิ้วมือมีเล็บแหลมยาวคล้ายเล็บเหยี่ยวทำให้ดวงครางออกมาตายแล้วเพื่อนเรากลายเป็นผีดิบเต็มตัวมีเขี้ยวเล็บไปเสียแล้วและเราเองก็เป็นไปด้วยเพื่อนเกลือผีดิบทั้งสามหันขวับมาแล้วก็หัวร่อเอามือชี้หน้าฮ่าฮ่าฮ่าไอ้ดวงตัวดีก่อนไหนเอ็งบอกว่าจะไม่กินตับไตใส่พงเหยื่อไงล่ะเป็นไงหลอกเขาไปจนพงกลางอร่อยเข้าไส้และสิมึงฮ่าฮ่าฮ่าสติสัมปชัญญะกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์แล้วตอนนี้ดวงพนมสารคามเต็มไปด้วยความรู้สึกเสียดสีขยะแขยงตัวเองเหลือกำลังกล่าวออกมาความเป็นผีดิบตายแล้วฟื้นด้วยอำนาจกริยาคมของอาจารย์สุริยาวรมันที่ทำเอากับพวกเราข้าเพิ่งจะประจักษ์แจ้งแก่ใจเอาตอนนี้เองด้วยการมีเขี้ยวงอกออกมาเล็บมือก็งอกออกมายาวแข็งกล้าคมกริบปานสิวเจาะไม้แถมยังกล้าควักตับไตใส่พุงมนุษย์ออกมากินกันสดๆได้อย่างน่าขยะแขยงโอ้ยกูจะอ้วกเพื่อนๆหัวร่อเฮฮาปูบ้านบึงว่าอร่อยดีโว้ยคิดมากไปได้ไหนๆเอ็งก็ได้แสดงความเป็นปีศาจพี่ดิบขมือบเข้าไปจนอิ่มหมีพีมันแล้วก็ควรจะยอมรับสภาพความเป็นผีดิบหรือมนุษย์ประเภทสองใดแล้วธรรมชาติของผูดผีทั้งหลายเป็นต้นว่าผีปอบผีกระหังผีกระสือตลอดจนยักษ์มารล้วนแต่ชอบกินของดิบๆขาวๆทั้งนั้นแหละชื่นท่าอย่างพูดกลัวหัวรอความจริงผีดิบอย่างพวกเราควรจะพัฒนาระดับจิตใจหันไปกินพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดกินสเต็กเนื้อสันขนมปังทาเนยออกคิดแต่นั่นแหละเมื่อทำไม่ได้ก็ต้องกินตับไตเส้พุงสตรูแก่ขัดแต่พลางๆก่อนโว้ยเฮ้อๆได้กินเลือดกินไส้คนแล้วข้ารู้สึกสดชื่นคึกคักราวกับได้ยาโดบสนเขาสมิงว่าเขานั่นชักติดใจอยากจะกินอีกแฮะคงจะเหมือนเสือในป่าที่เคยกินคนแล้วอยากจะกินอีกเพราะติดใจนั่นแหละหยุดพูดได้แล้วข้าสิอิดสิเอียนเต็มทนแล้วดวงพนมสารคามตวาดด้วยโทสะตาลุกวาวดุร้ายทำให้เพื่อนๆพากันเงียบไปทันทีถึงอย่างไรดวงก็เป็นหัวหน้าที่ควรแก่การเกรงใจเขาพูดต่อไปอย่างอารมณ์เสียเอาละช่วยกันฝังกลบศพพวกเสือหอยเถอะอย่าทิ้งไว้ให้เป็นหลักฐานของเจ้าหน้าที่เราต้องทำให้เรียบร้อยอย่าให้กำนันเฮงตำหนิเอาได้จอบเสียมแบบพับใส่เป้หลังตราจระเข้ที่เตรียมมาถูกงัดออกจากเป้หลังเอามาช่วยกันขุดพักเดียวก็ได้หลุมลึกกว้างพอสมควรจากนั้นศพของเสือหอยและลูกน้องก็ถูกกลบฝังอย่างมิดชิดฟูบ้านบึงกวาดสายตามองเพื่อนๆแล้วว่าทีนี้มาว่าปัญหาของพวกเราบ้างเราจะกลับไปหาหลงจูชินกับกำนันเฮงแบบนี้ไม่ได้ข้าไม่เข้าใจสนเขาสมิงงุนงง
ปูบ้านบึงเอามือชี้ที่หน้าตัวเองแล้วชี้ไปที่หน้าทุกคนแล้วว่าหน้าตาของพวกเราเหมือนเดิมที่ไหนแหกตาดูสิตอนนี้ทุกคนมีเขี้ยวงอกออกมาตาก็ฉีกยาวขึ้นไปเกือบถึงใบหูเล็บมือก็งอกออกมาเหมือนเล็บเหี่ยวบอกความเป็นผีดิบอสุรกายชัดๆหลงจูชินกำนันเฮงและใครๆเห็นเข้าจะต้องตกใจจนช็อกไปแน่ๆจริงข้าลืมคิดไปถนัดสนเขาสมิงครางเอามือที่มีเล็บยาวกลมกริบขึ้นมาดูอย่างตื่นตระหนกฝ่ายดวงพนมสารคามเอามือลูกพรำดูเกี้ยวของตนที่งอกออกมาในขณะที่ชื่นท่ายางพูดเหมือนจะร้องไห้ตายแล้วสิเราต่อไปนี้เข้าสังคมกับชาวบ้านชาวเมืองไม่ได้แล้วต้องหลบซ่อนๆอยู่แต่ในป่าจะให้คนเขาเห็นหน้าไม่ได้เห็นเมื่อไรคนก็รู้ว่าเป็นพูดผีปีศาจแล้วจะทำยังไงดีดวงพนมสารคามระงับความตื่นตระหนกไว้ได้พอดีกับที่มีสตินึกถึงคำสั่งของอาจารย์สุริยาวรมันขึ้นมาได้ทำให้ใจชื้นขึ้นเป็นกองไม่ต้องตกใจเว้ยท่านอาจารย์สุริยาวรมันบอกวิธีแก้ครอบจักรวาลไว้เห็นแล้วจำไม่ได้เหรอข้าจำได้ปู่บ้านบึงร้องฝ่ายชื่นท่ายางหันไปถามดวงพนมสารคามอาจารย์สุริยาวรมันบอกเมื่อไรเอาก็บอกวันนี้ไงล่ะดวงตอบท่านบอกพวกเราว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้พวกเรากลั้นใจทำจิตให้นิ่งแล้วภาวนาว่าโอมสุริยาวรมัน3ครั้งก็สามารถจะแก้ไขได้ทุกอย่างเฮ้ยนั่นมันเป็นมนต์สำหรับแก้วิชาบังไพรของพวกเสือหอยต่างหากจะเอามาแก้ความเป็นผีดิบของพวกเราไม่ได้สนเขาสมิงร้องค้านแต่ดวงพนมสารคามให้เหตุผลว่ามนต์นี้ใช้ได้ทุกกรณีเพราะท่านอาจารย์ต้องคิดรอบคอบดีแล้วจึงบอกให้พวกเราเอาไปไว้ใช้ถ้าไม่ลองดูก็ไม่รู้ตกลงผีดิบทั้งหมดพร้อมใจกันหลับตาทำจิตให้เป็นสมาธิบริกรรมมนตราของครัวชีเปลือยอยู่ครู่ใหญ่ก็รู้สึกว่าเกิดอาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างแปลกประหลาดเมื่อลืมตาขึ้นต่างก็พบว่าพวกตนหน้าตากลับคืนสภาพความเป็นมนุษย์เหมือนเดิมไม่เหลือเขาความเป็นผีดิบเหลืออยู่เลยชัยโยพวกเรากลับเข้าสู่สังคมชาวบ้านชาวเมืองได้แล้วชื่นท่ายางร้องอย่างดีใจปู่บ้านบึงถามดงพนมสารคามว่าหน้าตาพวกเราเปลี่ยนเป็นผีดิบมีเขี้ยวงอกได้ยังไงดวงพนมสารคามตอบอย่างครุ่นคิดคงจะเป็นเพราะพวกเราเห็นเลือดพวกเสือหอยแล้วก็เกิดความกระหายเลือดขึ้นมาตามสัญชาตญาณผีดิบอำนาจความกระหายเลือดอันรุนแรงในจิตใจทำให้ความเป็นผีปรากฏออกมานั่นแหละอาจจะจริงสนเขาสมิงว่าจิตใจที่กระหายเลือดอย่างรุนแรงตามวิสัยสันดานของผีดิบเลยทำให้เขี้ยวงอกออกมาเล็บก็งอกยาวออกมาในตาก็ยาวเฉียงขึ้นไปเกือบถึงใบหูชื่นท่ายางกล่าวต่อไปนี้พวกเราจะต้องพยายามระมัดระวังอย่าให้ความเป็นผีดิบปรากฏออกมาบ่อยนักใช่แล้วดวงพนมสารคามเห็นด้วยถ้าความเป็นปีศาจผีดิบแสดงออกมาบ่อยๆจะทำให้พวกเราเดือดร้อนงานก็จะเสียหายไปด้วยเฮ้ยมีเสียงคนมาสนเขาสมิงร้องขึ้นเบาๆทำให้ทุกคนเงี่ยหูฟังทันทีอาศัยที่หูดีเป็นพิเศษเพราะความเป็นผีดิบทำให้พวกเขาสามารถจับทิศทางได้ในเวลาอันรวดเร็วมาจากทางทิศเหนืออยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ200เมตรดวงพนมสารคามกล่าวเบาๆชื่นท่ายางกำหนดจิตใช้ยานพิเศษของความเป็นผีดิบตรวจสอบแล้วหัวร่อเบาๆพูดว่าผู้กองจอกับเสียเชรัตกำลังพาลูกน้องแกะรอยพวกเสือหอยมาที่นี่ยุ่งละสิจะเอายังไงปู่บ้านบึงร้องสนเขาสมิงหัวร้อยอย่างเหี้ยมเกรียมแล้วว่าฮ่าฮ่าฮ่าดีแล้วจัดการเลยเอาลงหลุมฝังเหมือนพวกเสือหอยไอ้บ้าเชิญท่ายางปรามไม่ได้รับคำสั่งจากเจ้านายจะทำได้ยังไง
ขืนทำเดี๋ยวยุ่งบรรลัยสนเขาสมิงเถียงเสียงขึงขังอย่าลืมว่าผู้กองจอเสียชรัตเป็นมหาศัตรูคนสำคัญของหลงจู้ชินเจ้านายเราเมื่อพวกเสือหอยจัดการตามแผนโหดไม่สำเร็จในวันนี้เราก็ควรจะถือโอกาสจัดการให้เรียบร้อยเลยในเมื่อโอกาสเปิดให้เช่นนี้ดวงพนมสารคามพยักหน้าเห็นด้วยถึงหลงจู้ชินจะไม่ได้สั่งให้พวกเราทำแต่ถ้าเราถือโอกาสทำสำเร็จในตอนนี้กำนันเฮงจะต้องเสียหน้าครั้งใหญ่ฝ่ายพวกเราก็จะได้ความดีความชอบจากหลงจู้ชินสนเขาสมิงหัวร่ออย่างเหี้ยมเกรียมยิ่งนักแล้วว่าฮ่าฮ่าฮ่าสงสัยดวงชะตาของพวกผู้กองจอถึงคราวไตหงถึงได้กระเลิกกระล่าตามพวกเสือหอยมาด้วยความย่ามใจฮึกเหิมหารู้ไม่ว่าพวกเราอยู่ที่นี่ฮ่าฮ่าเอาละเราไปกันเถอะสำหรับผู้กองจอกับเสียชรัตให้ตัดเอาหัวไปให้หลงจู้ชินดูหลงจู้ชินถึงจะได้เชื่อว่าเป็นฝีมือพวกเราดวงพนมสารคามว่าอย่างเหี้ยมอมหิตและวิ่งนำหน้าไปไม่รอช้าผู้กองจอและเสียชรัตพาพวกลูกน้องติดตามแกะรอยพวกเสือหอยมาไม่ลดละคิดแล้วเจ็บใจสุดแสนจะแค้นก็จะไม่ให้แค้นยังไงเล่าก็ในเมื่อฝ่ายตรงข้ามเล่นเกมหนักเกินขอบเขตนักเลงภูธรแทนที่จะถล่มกันด้วย M16 อาก้าพ่อเล่นถล่มด้วยจรวดสงคราม RPG มันมากเกินไปเล่นจะเผากันด้วยจรวดกะไม่ให้เหลือซากกระดูกเอาไว้ให้ญาติพี่น้องเก็บใส่โกรธทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แบบนี้มันมากไปจริงๆพาเถิดหยุดก่อนผู้กองจอยกมือให้สัญญาณเมื่อพากันโผล่ออกจากป่าเจอเข้ากับไร่ร้างมันสำปะหลังกว้างเกือบเท่าสนามฟุตบอลทุกคนหยุดกวาดตามองอย่างระวังระไวไม่กล้าพรวดพราดเข้าไปในไร่ร้างที่โล่งแจ้งเพราะเกรงจะตกเป็นเป้าปืนได้ง่ายๆสภาพของไร่แห่งผักดินร่วนซุยมีกองซากต้นมันสำปะหลังเป็นย่อมย่อมถัดจากไร่ร้างไปเป็นป่าละเมาะไปจดเชิงเขาสูงที่นาครึมโดยแมกไม้เขียวเป็นพืชราวกับกำแพงยักษ์มหึมาบรรยากาศวังเวงแฝงกลิ่นอายความตายอย่างบอกไม่ถูกจะเอายังไงเสียชัยรัตถามเบาๆเอาผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่อตามคอและหน้าตาที่เป็นมันเยิ้มเพราะไล่ตามพวกเสือหอยมาไม่ได้หยุดเลยเป็นระยะทางกว่า2กิโลเหนื่อยไม่น้อยต้องข้ามเขาบุกป่าทึบโดนทั้งทากและยุงรุมดูตามภูมิประเทศแล้วพวกกองจอกล่าวอย่างอมๆเสียงที่นี่เป็นหุบเขามีไร่มันสำปะหลังอยู่ใกล้ทางขึ้นภูเขาถ้าเป็นผมหนีมาก็จะตัดข้ามไร่ร้างแห่งนี้ไปเลยไม่ต้องอ้อมไปตามขอบไร่ซึ่งเป็นป่าทึบให้เสียเวลาถึงแม้จะทิ้งร่องรอยไว้ในไร่ก็ไม่เป็นไรเมื่อขึ้นภูเขาเด่แล้วสามารถมองเห็นฝ่ายติดตามได้สะดวกลงโจงเลือกยิงเอาได้ตามสบายเสียชัยรัตว่าจากรอยที่เห็นพวกมันมีกัน5คนพอมาถึงจุดนี้มันอาจจะไม่เตลิดข้ามภูเขาไปก็ได้เพราะหนีมาไกลมากแล้วถ้าหนีข้ามเขาลูกนี้ไปก็เข้าดงใหญ่ไปทางรอยต่อระหว่างระยองกับศรีราชาขืนหนีไปก็ลำบากมากพวกมันน่าจะไม่ไปคุณมีเหตุผลอะไรเท่าที่ได้ศึกษาสังเกตการทำงานของพวกมือปืนอาชีพที่ดักซุ่มสังหารในพื้นที่ภูธรทั่วไปมักจะไม่หนีเตลิดไปไกลนักไม่ข้ามเขาข้ามป่าลึกเกิน 4-5 กิโลเมตรเพราะการหนีเข้าป่าลึกไปไกลข้ามเขตอำเภอหรือจังหวัดจะยากลำบากมากและยังเสี่ยงต่อการปิดล้อมป่าจับกุมเพราะทุกวันนี้ตำรวจใช้เฮลิคอปเตอร์ตามล่าประสานงานในการปิดล้อมใช้ตำรวจหลายท้องที่ทำให้การหลบหนียากขึ้นแล้วไงอีกเมื่อทำงานเสร็จแล้วตามแผนพวกมือปืนจะหนีไปยังจุดที่มีรถดักรอรับอยู่หรือถ้าใกล้น้ำก็มีเรือรอรับแล้วขึ้นรถหรือลงเรือหนีไปแต่ก็ไปไม่ไกลเพราะกลัวถูกตำรวจตั้งด่านสกัด
มักจะหลบอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆซึ่งมิดชิดปลอดภัยพอสมควรในรายศัตรู5คนที่หนีมาถึงที่นี่ผมเกรงว่าพวกมันจะย้อนรอยกลับไม่ข้ามไร่ร้างแห่งนี้ไปหรอกเหตุผลของคุณชัยรัตน์น่าฟังแต่ถ้าเราจะตรวจดูในไร่ร้างเส้นหน่อยก็ดีถ้าไม่พบร่องรอยก็ต้องเปลี่ยนแนวทางการติดตามเสียใหม่จากการค้นหาในไร่ร้างไม่ปรากฏร่องรอยคนร้ายทั้ง5เสียชัยรัตน์คิดว่าพวกมันอาจย้อนกลับทางเก่าหรือแยกไปทางบางแสนก็ได้ลองค้นหารอบๆหุบเขานี้ดูอาจจะได้ร่องรอยลูกน้องคนหนึ่งเสนอความเห็นการค้นหาร่องรอยจึงดำเนินต่อไปขยายวงกว้างออกไปตามป่าละเมาะและไหล่เขาอันหนาทึบด้วยพุ่มไม้คลุมดินและพวกหวายจะหารู้ไม่ว่าพวกมือปืนพี่ดิบทั้งสี่สหายกำลังซุ่มดูอยู่อย่างกระหายเลือดเสียชัยรัตน์กับพวกกองจอยืนสูบบุหรี่อยู่ใต้ร่มไม้ปล่อยให้พวกลูกน้องค้นหาร่องรอยไกลออกไปเรื่อยๆพวกมือปืนที่ยิงถล่มเราวันนี้คุณชัยรัตน์คิดว่าเป็นพวกไหนผู้กองจอถามเสียชัยรัตน์กัดกรามด้วยความแค้นนี่ถ้าไม่ได้ปลัดหินของหลวงพ่อลุยคุ้มครองไว้ป่านนี้หลายคนคงได้เป็นผีไต่หงไปเรียบร้อยแล้วจะใครเสียอีกถ้าไม่ใช่พวกหลงจู้ชินคู่แขนของพวกเราหรือผู้กองว่าไม่ใช่ไอ้ข้อนั้นรู้แล้วจะต้องเป็นพวกหลงจู้ชินแต่ผมอยากถามว่ามือปืนที่ใช้จรวดอภิจีนี้เป็นกลุ่มไหนพวกมันที่ถูกเรายิงตาย3ศพนั้นเป็นมือปืนแปลกหน้าที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในสารบบมือปืนอาชีพในภาคกลางและฝั่งทะเลตะวันออกรูปร่างหน้าตาของศพทั้ง3คล้ายคนมาลายูผู้กองจอว่าท่าทางคิดหนักหรือจะเป็นมือปืนจากปากใต้อาจเป็นไปได้เสียชัยรัตน์ว่าทั้งปากใต้มีโจรหลายก๊กหลายเหล่าเป็นต้นว่าโจรแบ่งแยกดินแดนโจรจีนโจรสลัดทะเลหลวงโจรปิดสวนยางปิดเหมืองแร่เรียกค่าคุ้มครองตลอดจนโจรก๊กน้อยก๊กใหญ่อีกนับไม่ถ้วนเรามักจะได้อ่านข่าวพวกโจรก๊กต่างๆอาละวาดอยู่เสมอหรือจะเป็นพวกมือปืนในเครื่องแบบอย่างรายเสียปิวที่เดสมอร์เรียเมื่อปีที่แล้วรายนั้นถูกถล่มด้วย M16 อาก้านับ10กระบอกแถมด้วย M79 ยิงลูกระเบิดเข้าใส่เป็นหาฝนบนถนนสายบายพาสก็น่าคิดจะอย่างไรก็ตามพวกมันวางแผนถล่มพวกเราวันนี้ทำได้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองทีเดียวให้เกียรติเราด้วยจรวดอภิจีไม่ทันขาดคำสนทนาเสียงปืนกระรัวดังขึ้นสนั่นวันไหวเสียงปืน M16 ดังรัวขึ้นสะท้านสะเทือนไปทั้งป่าทำให้ผู้กองจอและเสียชรัตหยุดคุยกันหันไปมองก็ได้เห็นลูกน้อง 2-3 คนทางด้านเชิงเขาเลยไร่ร้างไปเล็กน้อยกำลังเปิดฉากยิงเข้าใส่ศัตรูในป่าแต่ไม่รู้เป็นใครเราไปดูกันเถอะผู้กองจอบอกแล้วออกวิ่งค้อมตัวต่ำนำหน้าพอไปถึงก็ทลาเข้าหาที่กำบังใกล้โคนต้นไม้ใหญ่ฝ่ายเสียชัยรัตน์เข้าหลบที่จอมปลวกเฮ้ยยิงใครเสียชัยรัตน์ร้องถามไปก่อนมือปืนลูกน้องหันมาตอบเสียงตื่นเต้นพวกไอ้ดวงครับเสียดวงไหนวะเสียชัยรัตน์นึกไม่ออกแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อลูกน้องบอกว่าเป็นลูกน้องคนสำคัญของหลงโจชินไอ้ดวงพนมสารคามใช่ไหมผู้กองจอถามเร็วปรือเมื่อลูกน้องรับว่าใช่ผู้กองจอก็หันไปสบตากับเสียชัยรัตน์คล้ายจะบอกว่าเป็นทีมงานของหลงจูชินจริงๆลูกน้องรายงานอีกไอ้ดวงพนมสารคามไอ้ฟูบ้านบึงไอ้สนเขาสมิงไอ้ชื่นท่ายางพวกมันโผล่พรวดออกมาจากป่าแล้วแบะอกท้าให้พวกเรายิงแต่พอเรายิงพวกมันก็หายวับไปทันทีอะไรกันวะผู้กองจอกล่าวอย่างงงๆไม่เข้าใจเขารู้จักมือปืนทั้ง4คนนี้ดีเพราะพวกมันชอบทำตัวกว้างขวางอยู่ตามแหล่งธุรกิจการค้าของหลงจู้ชินเป็นต้นว่าบ่อนพนันสถานดิสโก้เทคสถานอาบอบนวดวางมาดเป็นนักเลงผู้ดี
แต่งตัวโก้แบบนักเลงยอดมงกุฎแต่ใจเหี้ยมฆ่าคนเป็นว่าเล่นมันหายตัวได้จริงๆครับลูกน้องยืนยันอย่างตื่นเต้นพอเรายิงมันก็หายแวบไปเหมือนผีแล้วก็มาโผล่ขึ้นใกล้ๆล่อหลอกให้ยิงอีกแต่ก็ยิงไม่ถูกพวกมันเสียชัยรัตน์กับผู้กองจอมองตากันแสดงความพิศวงงุนงงเสียงพวกลูกน้องวิ่งไล่ยิงไฟนั้นแบบเล่นเจ้าล่อเอาเถิดอยู่ไม่ขาดระยะมือปืนทั้งสี่เดี๋ยวก็ปรากฏตัวขึ้นไกลๆแล้วก็หายแวบไปปรากฏตัวห่างออกไปทำพลุบพลุบโผล่โผล่เหมือนตัวตลกหนังการ์ตูนอย่างนั้นแหละเล่นเอาพวกมือปืนลูกน้องของคนทั้งสองหัวปั่นไปตามๆกันมันอะไรกันแน่เสียชัยรัตน์ร้องขึ้นหรือพวกลูกน้องของเราตาฝาดไปเข้าทำนองประสาทหลอนผู้กองจอก็งงเต็กไปเหมือนกันพยายามจะเง้อมองหาก็ไม่ปรากฏว่ามีพวกมือปืนหลงจู้ชินให้เห็นเลยสงสัยจะโดนอาถรรพ์ของพี่ป่าหลอกหลอนอย่างที่พวกพรานป่าเจอกันบ่อยๆเสียแล้วกระมังเสียงปืนเงียบลงบังเกิดความวิเวกวังเวงราวกับอยู่ในป่าช้าบรรดาลูกน้องพากันถอยออกมารวมกลุ่มกันสีหน้าท่าทางของแต่ละคนบอกความประหวั่นพรั่นพรึงน่ากลัวจะเป็นผีสางนางไม้หลอกหลอนพวกเราเสร็จแล้วครับผู้กองเอ็งมีเหตุผลอะไรผู้กองจอถามเครียดๆฝ่ายนั้นตอบเสียงสะท้านว่าถ้าเป็นพวกไอ้ดวงจริงๆมันจะสามารถหายตัวหลบลูกปืนพวกเราไปมาไม่ได้แน่ครับไหนลองเล่าให้ฟังชัดๆหน่อยสิมันแสดงยังไงเสียชัยรัตน์ว่าอย่างหัวเสียลูกน้องอีกคนเล่าให้ฟังโดยเร็วทีแรกพวกมันโผล่หน้ามายิ้มเสียให้แล้วแบะอกท้ายยิงพวกเราก็ยิงทันทีเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นศัตรูพอยิงมันก็หายตัวแวบไปต่อมาสักครู่มันก็ไปปรากฏตัวขึ้นไม่ไกลท้าให้ยิงอีกพอยิงมันก็หายแวบไปอีกแปลกมากเสียชัยรัตน์พึมพำพวกเอ็งไม่ได้ตาฝาดประสาทไม่ได้หลอนนะปัดโทษสาบานได้ให้ดิ้นพลาดให้เจ้าป่าเจ้าเขาหักคอพวกผมไม่ได้ตาฝาดประสาทไม่ได้หลอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความจริงเพราะทุกคนเจอเข้าเหมือนกันหมดลูกน้องยืนยันกันเสียงขรมผู้กองจอและเสียชรัตมองตากันอย่างงงงันมันอะไรกันแน่พวกดวงพนมสารคามดักยิงถล่มด้วยอภิจีแล้วหนีมาทางนี้เหตุใดไม่หนีต่อไปอีกกลับมาหลอกหลอนท้าทายเหมือนผีหาซาตานแบบนี้ทันใดนั้นก็มีเสียงหัวเราะห้าวห้าวแหบๆดังขึ้นทำให้ทุกคนเย็นว่าไปทั่วไขสันหลังเมื่อหันไปมองก็เห็นดวงพนมสารคามเดินนำหน้าฟูบ้านบึงออกมาจากป่าตามด้วยสนเขาสมิงชื่นท่ายางทำเอาทุกคนตกตะลึงสวัสดีผู้กองจอสวัสดีเสียชัยรัตน์สวัสดีทุกๆคนทั้งที่เป็นมือปืนและเท้าปืนผู้มีเกียรติดวงพนมสารคามยิ้มเสยะกล่าวทักทายทั้งท่าทางและสำเนียงบอกถึงการเย้ยหยันท้าทายและโอหังลำพองอย่างเต็มที่เต็มทางทำให้อีกฝ่ายเลือดเดือดปุดไปตามๆกันนักเลงมันอ่านเชิงกันออกเรื่องเกตทับลับกันแบบคมเฉินคมนี้เป็นที่รู้กันดีหมายถึงจะต้องมีการดับดิ้นลงนรกกันไปข้างหรือกระดับขันบรรลัยไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายตามประสาพวกคนพาลผู้กองจอข่มโทสะที่ร้อนวับวาบถามเสียงกราวพวกเอ็งใช่ไหมที่วางแผนดักถล่มพวกข้าด้วยอภิจีดวงพนมสารคามคงรับอย่างเย้ยตามแผนแล้วผมไม่น่าจะบอกความจริงอะไรกับพวกผู้กองแต่เมื่อรู้ว่าวันนี้พวกผู้กองต้องมาตายหงหมดไม่มีทางจะกลับไปโพนธนาให้ชาวบ้านชาวเมืองรู้ผมจึงขอเปิดเผยความจริงถูกแล้วพวกเราเป็นผู้วางแผนดักสังหารพวกผู้กองด้วยจรวด RPG ในวันนี้บนเส้นทางสายบ้านบึงมายังชลบุรีนับว่าดวงของผู้กองยังแข็งที่จรวดยิงเข้าใส่พลาดไปหมดเนื่องจากมือยิงมันช่วยมือยิงจรวดเหล่านั้นไม่ใช่พวกเราแต่เป็นมือปืนที่จ้างมาจากที่อื่น
จ้างมาจากที่อื่นผู้กองจอตะโกนมันเป็นมือปืนมาจากนรกขุมไหนอย่ารู้เลยดวงพนมสารคามปฏิเสธแล้วหัวร้อยเย้ยยั่วอารมณ์ให้ฝ่ายตรงกันข้ามเดือดดาลทยานจิตและก็ได้ผลพวกเอ็งมาที่นี่ต้องการอะไรผู้กองจอตวัดอย่างกราดเกรียวดวงพนมสารคามหันไปหัวเราะกับเพื่อนๆแล้วจึงหันมาตอบเมื่อพวกนั้นถล่มอาพีจีพลาดไปหมดพวกผมก็ตามเก็บพวกมันเป็นการปิดปากทีนี้พวกผู้กองก็ตามมาเพื่อเก็บพวกมันเหมือนกันแต่เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่พวกผมจะจัดการเก็บพวกผู้กองเข้าให้บ้างมันเป็นคราวเคราะห์ร้ายของพวกผู้กองแท้ๆที่ทะเลทะล่าไม่พวกผมจัดการประหารชีวิตในวันนี้ผู้กองจอและเสียชรัตหัวรอขึ้นพร้อมกันไม่ได้สะดุ้งสะเทือนเลยเพราะฝ่ายตนมีถึง 15-16 คนทั้งปืนอากาศ M16 ครบมือแต่ฝ่ายที่ขู่มากันเพียง4คนเท่านั้นการดวลกันในระยะเผาขนฝ่ายไหนจะบันไลเด็กอมมือก็พอจะพยากรณ์ได้ถูกต้องจะเอาอย่างนั้นหรือเรื่องนี้เล่นไม่ยากผู้กองจอแบะท่านักเลงทันทีสมัยเป็นนายตำรวจเขาได้ชื่อว่าเป็นมือปราบพระการมาแล้วเรื่องที่จะกลัวพวกโทรชนมือปืนไม่มีวันเสียละมือปืนผีดิบทั้งสี่หันไปหัวรอให้กันอย่างสนั่นหวั่นไหวปู่บ้านบึงกล่าวลอยๆคราวนี้เป็นลาบปากอีกแล้วจะได้ควักตับหวานคนออกมากินแกล้มเราฮ่าฮ่าฮ่าสนเขาสมิงแลบลิ้นเลียปากรองรับพวกขอเล่าชอบกินน้ำตกซกเล็กหรือเสือร้องไห้แต่ข้าว่าหัวใจสดๆของคนเรานี่แหละกินอร่อยยิ่งกว่าเสือร้องไห้เป็นไหนๆพูดแล้วน้ำลายไหลข้าอยากกินตับไตไส้พุงคนเต็มแก่แล้วว่าพวกเอ็งได้ลาบปากแน่ดวงพนมสารคามหัวรอแล้วหันมาพูดกับฝ่ายตรงกันข้ามว่าพวกเราขออโหสิกรรมหวังว่าพวกผู้กองจะไม่อาฆาตจองเวรอาฆาตจองเวรเรื่องอะไรผู้กองจอตวาดอยากจะเพ่นเข้าหักคอในความยียวนควรโทสะของพวกมันดวงพนมสารคามหัวรอกควรอารมณ์เช่นเคยฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวก็พวกเรากำลังจะลงมือประหารชีวิตพวกผู้กองอยู่เดี๋ยวนี้แล้วไงเท่านั้นเองผู้กองจอก็ฟิวขาระเบิดโทสะออกมาเฮ้ยพวกเราเอามันเลยพวกลูกน้องทั้งหมดตวัดปืน M16 และอาก้าในมือขึ้นหมายสาดกระสุนเข้าใส่ในระยะเผาขนแต่ในพริบตานั้นมือปืนพิดิบทั้ง4ก็หายวับไปในอากาศน่าอัศจรรย์ทำเอาผู้กองจอและเสียเชรัตสะดุ้งเฮือกขนลุกสู้เพราะได้เห็นกับตาแล้วว่าพวกมันล่องหนหายตัวได้จริงทีแรกเข้าใจว่าพวกลูกน้องตาฝาดประสาทหลอนเห็นภาพลวงตาลงใจให้ไขว้เขวเอ๊ะพวกมันหายไปไหนหายไปได้ยังไงเสียเชรัตเป็นฝ่ายร้องอย่างตื่นตระหนกเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังในขณะที่ผู้กองจอตัวเย็นปรึบเกิดความหวาดระแวงไปว่าฝ่ายที่ล่องหนหายตัวจะลอบเข้ามาเอามิดปาดลูกกระเดือกเล่นโกโก้พวกลูกน้องไม่มีใครจะให้คำตอบได้ต่างก็เสียวพรึบไปทั้งตัวกลัวจะถูกลอบประทุษร้ายสู้กับคนล่องหนหายตัวได้ก็เหมือนสู้กับปวดผีปีศาจจะเอาอะไรไปสู้ไม่รู้พวกมันจะมาไม้ไหนฮ่าฮ่าฮ่ากลัวตายจนหน้าซีดจ้อยไปตามๆกันชนนะผู้กองจอเสียงของดวงพนมสารคามร้องเย้ยหยันตามมาด้วยเสียงหัวร้อประสานกันสนั่นหวั่นไหวอย่างดูแคลนแต่มองไม่เห็นตัวเพราะพวกมันมีวิชากำบังตาผู้กองจอแขนแทบกระอักตั้งแต่ใช้ชีวิตนักเลงมาในอาณาจักรมิจฉาชีพวงการยุทธจักรเจ้าพ่อก็เพิ่งมีคราวนี้ที่มาเจอปาฏิหาริย์มหัศจรรย์คนล่องหนหายตัวได้ก่อนนี้เคยแต่ได้ยินได้ฟังเพื่อนฝูงเล่าในวงสุรายาเมายังคิดว่าเป็นเรื่องโม้สนุกไร้สาระแก่นสารเขาไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมาจนแต้มเช่นนี้
จึงร้องสุดเสียงเก่งจริงปรากฏตัวออกมาสู่กันสิโว้ยจะเอาอย่างนั้นก็ย่อมได้สบายมากฮ่าฮ่าพวกเรามีน้ำใจนักเลงเหมือนกันรับรองไม่เล่นลับหลังสินาฮ่าฮ่าก็ลาวสิ้นคำมือปืนพี่ดิบทั้งสี่ก็ปรากฏตัวขึ้นเห็นตรงหน้าในระยะห่างประมาณ5วาไม่มีอาวุธอะไรมีแต่มือเปล่าท่าทางอหังการไม่กลัวฝ่ายตรงข้ามที่มีอาวุธครบมือแม้แต่น้อยมันแน่จริงผู้กองจอร้องอยู่ในใจนอกจากจะหายตัวได้แล้วยังจะสู้ด้วยมือเปล่าๆมันไปเรียนวิชานี้มาจากสำนักไหนฮ่าๆตกใจจนๆตะลึงกันไปหมดเถอะระดวงพนมสารคามพูดเยอะๆอีกเช่นเคยฝ่ายเพื่อนๆก็หัวเราะเฮฮามีเจตนายั่วโทสะทำให้อีกฝ่ายแค้นยิ่งนักแต่ไม่กล้ายิงเพราะรู้แล้วว่าถ้ายิงพวกมันก็ต้องหายตัวแวบไปอีกไม่มีทางยิงถูกเรื่องกระสุนเปล่าๆชักปืนออกมาดวลกันสิวะนักเลงผู้กองจอร้องท้าเพราะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันถ้ายิงมันก็หายตัวหลบหนีไปก็ต้องร้องท้าเอาดื้อๆอย่างนี้แหละพวกมันหัวร่อยังเห็นเป็นเรื่องขบขันปูบ้านบึงเป็นฝ่ายกล่าวพวกเราไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธหรอกมือเปล่าๆนี่แหละร้ายกว่ามีดร้ายกว่าปืนเสียอีกมือของพวกเราแข็งแกร่งเหมือนเหล็กมีเล็บแหลมคมปานดาบปลายปืนแถมยังมีฟันคมกริบเหมือนปลาฉลามกัดเข้าตรงไหนเวอะตรงนั้นผู้กองจอหัวเราะแค้นๆหันไปกล่าวกับเสียชัยรัตน์มันพูดยังกับว่ามันเป็นผีดิบแดร็กคิวล่าอย่างนั้นแหละดวงพนมสารคามเป็นฝ่ายกล่าวสวนมาผู้กองเข้าใจไม่ผิดหรอกพวกเราไม่ใช่คนธรรมดาเป็นผีดิบจริงๆคราวนี้ฝ่ายตรงกันข้ามพากันหัวเราะบ้างเข้าใจไปว่าดวงพนมสารคามพูดตลกผู้กองจอกล่าวว่าเท่าที่รู้พวกเล่นไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาอย่างหนักถ้าไปทำผิดครูหรือผิดข้อห้ามอาถรรพ์เข้าก็จะกลายเป็นผีกระสือบ้างผีปอบบ้างชอบกินของดิบๆเข้าๆผีกระหังทางแดนเงี้ยวหรือไทยใหญ่นั้นว่ากันว่าเป็นพวกร้อนวิชาอาถรรพ์เวทชอบเสกศพตามป่าช้าให้เป็นเนื้อวัวเนื้อควายแล้วกินทีนี้พวกเองเป็นผีประเภทไหนกันแน่ชื่นท่ายางเป็นฝ่ายตอบเยือกเย็นฟังแล้วเย็นไปถึงไขสันหลังพวกเราไม่ได้เป็นผีประเภทเล่นไสยศาสตร์ทำผิดข้อห้ามของครูบาอาจารย์แต่เป็นผีดิบที่ตายแล้วฟื้นพูดตลกไปได้หยุดเหลวไหลกันเสียทีจะเอายังไงเสียเชรัตตัดบทด้วยความรำคาญนักเลงจะเชื่อเฉือนกันมัวแต่พูดพร่ำทำเพลงเห็นมีแต่หนังจีนสมัยนี้ทำอะไรต้องรวดเร็วฉับไวได้เสียดวงพนมสารคามหันไปสบตากับเพื่อนคล้ายจะบอกว่าลุยมันเลยให้เห็นฤทธิ์ฟูบ้านบึงแสดงนำทันทีก้าวอาดอาดออกมาแล้วตีลังกาแผลววัยราวกับเฮงเจียขึ้นไปเอาเท้าเกี่ยวกิ่งไม้ไว้ห้อยหัวลงมาแลบลิ้นยาวส่งเสียงประหลาดฟังแล้วขนหัวลุกทันใดใบหน้าก็แปรเปลี่ยนไปในตายาวเฉียงขึ้นเกือบถึงใบหูอ้าปากกว้างฟันและเขี้ยวงอกยาวออกมาทิ้งตัววูบลงมายืนจังก้าอยู่บนดินยกมือทั้งสองข้างมีเล็บงอกยาวแหลมคมคล้ายกรงเล็บเหยี่ยวแยกเขี้ยวร้องแห่ๆเข้าใส่เฮ้ยผู้กองจอร้องอย่างตกใจกระโดดหนีด้วยความตกใจในขณะที่เสียชรัตยืนตะลึงเหมือนจะไม่เชื่อสายตาส่วนบรรดามือปืนลูกน้องพากันแตกหือเข้าหาที่กำบังเตรียมตอบโต้ดิปืนเออเชื่อแล้วหรือยังว่าพวกเราเป็นผีดิบจริงๆไม่ใช่เรื่องล้อกันเล่นฮ่าฮ่าฮ่าดวงพนมสารคามระเบิดเสียงหัวเราะสนั่นวันไหวทำให้ทุกคนต้องหันไปมองแต่แล้วก็ต้องตะลึงตาค้างเมื่อพบว่าดวงชื่นสนได้แปรสภาพเป็นผีดิบไปแล้วเหมือนฝูบ้านบึงช่างน่าเกลียดน่ากลัวนี่ก็ไรผ
ผู้กองจอเอามือขยี้ตาตัวเองเกรงจะตาฝาดหรือประสาทหลอนแต่ภาพมือปืนทั้ง4คนของหลงจู้เชนมีสภาพเป็นผีดิบจริงๆไม่ใช่ภาพลวงตาตกใจจนยืนตัวแข็งเชียวเรอเสียเชรัตฮ่าฮ่าฮ่าเชิญท่ายางคำรามตาลุกวาวเป็นประกายน่ากลัวคล้ายเปลวไฟข้าจะควักตับไตใส่พุงแกกินเป็นคนแรกละฮ่าฮ่าฮ่าเสียเชรัตได้สติผวาสุดตัวเข้าไปหลบข้างโคนต้นไม้ปืน M16 ในมือยังลืมใช้เพราะตกใจถึงขีดดวงพนมสารคามเดินนำหน้าสหายเข้าหาประกาศเสียงห้าวแหบเยือกเย็นพวกแกก่อกรรมทำเวรไว้มากกับหลงจู้ชินเจ้านายของเราลักพาคุณพรทิพย์ลูกสาวหลงจู้ชินไปทำไม่ดีไม่ร้ายแถมยังลอบดักสังหารหลงจู้ชินที่จังหวัดระยองบาดเจ็บสาหัสปางตายคราวนี้เป็นทีของพวกเราแล้วจะคิดบัญชีกับพวกแกสนเขาสมิงแยกเขี้ยวคำรามกระหึ่มทีนี้เชื่อแล้วหรือยังว่าพวกเรามีเขี้ยวเล็บแหลมคมสามารถจะฉีกเนื้อเถือนหนังกินตับไตเสพุงของพวกแกได้สบายมากดวงพนมสารคามแสยะคำรามบ้างข้าจะจัดการกับผู้กองจอเองไอ้ชื่นเล่นงานเสียเชรัตไอ้โฟกับไอ้สนไล่ขยี้พวกมือปืนให้หมดอย่าให้มันนี้รอดไปได้มันเอาตายแน่ไม่ใช่ล้อเล่นเสร็จแล้วมันเป็นผีดิบชัดๆแต่จะเป็นไปได้อย่างไรไม่รู้และก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาค้นหาสาเหตุเพราะพวกมันกำลังจะเข้ามาเอาชีวิตอยู่แล้วความเป็นความตายอยู่ห่างแค่เอื้อมผู้กองจอตัดสินใจร้องตะโกนบอกพรรคพวกสุดเสียงยิงมือปืนทุกคนเป็นเพชฌฆาตอาชีพล้วนมือระดับพระการเมื่อได้ยินคำสั่งก็ไม่รอช้าปืน M16 และอาก้าเตรียมพร้อมอยู่แล้วสาดกระสุนเข้าใส่พี่ดิบทั้ง4เสียงสนั่นหวั่นไหวปานป่าจะแตกคราวนี้พวกมันไม่ได้หายตัวแวบหนีอีกกลับเดินสะแยะแยกเขี้ยวเพื่อเข้าหาอย่างไม่สะทกสะท้านหากระสุนที่ระดมยิงเข้าใส่แล้วคลาดไปหมดด้วยอนุภาพอาถรรพ์ผีดิบกฤตยาคมเฮ้ยยุ่งแล้วสิมันมีวิชาอาคมแล้วคลาดปัดตลอดปืนยิงไม่ถูกจะทำยังไงดีมือปืนอาวุโสร้องบอกพรรคพวกสถานการณ์คับขันสุดขีดเพราะพวกผีดิบเดินกลางกรงเล็บแยกเขี้ยวขมักไล่เกือบจะถึงตัวอยู่แล้วตอนนี้เองผู้กองจอได้แสดงความกล้าหาญติดดาบปลายปืนอย่างรวดเร็วแล้วร้องสุดเสียงเข้าตะลุมบอลกับพวกมันด้วยดาบปลายปืนถ้าไม่สู้แบบนี้ก็ต้องตายเมื่อสู้แล้วอาจจะรอดก็ได้พวกมือปืนตัดสินใจเสี่ยงชีวิตเข้าลุยทันทีดาบปลายปืนเป็นเงาวับพุ่งเข้าแทงพวกผีดิบเกิดการต่อสู้กันชุลมุนดาบปลายปืนแทงไม่เข้าก็จริงแต่พวกผีดิบก็บังเกิดความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเพราะโดนอนุภาพของปลัดหินทำลายวิชาอาคมในตัวของพวกมันลงไปเกือบหมดสิ้นหนีโว้ยพวกมันมีของดีอยู่ในตัวดวงพนมสารคามตะโกนบอกพรรคพวกอย่างตื่นตระหนกวิ่งโซซัดโซเซหนีนำหน้าไปก่อนฟูบ้านบึงสนเขาสมิงเชิญทายางโดนรุมแทงลงไปคลานสีเท้าเหมือนสุนัขเจ็บปวดรวดร้าวแทบขาดใจดีแต่ว่ากฤตยาคมยังคุ้มครองให้หนังเหนียวถึงกระนั้นก็ช้ำในต่างก็พากันวิ่งหนีไปคนละทิศละทางแบบตัวใครตัวมันเขินสู้ต่อไปมีหวังดับดิ้นแต่เป็นผีไปจริงๆปลัดหินช่วยคุ้มครองพวกเราอีกแล้วผู้กองจอร้องเสียงหลงด้วยความดีใจสุดขีดพวกมือปืนพากันกระโดดตัวลอยใช้โยสนันวันไหวบางคนถึงกับน้ำตาไหลร้องให้ออกมาด้วยความปีติปราโมทเมื่อได้ประจักษ์ถึงอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของปลัดหินที่ให้ความคุ้มครองเอาชีวิตรอดได้อย่างน่าหวาดเสียวในครั้งนี้เขี้ยวเล็บแหลมคมของพวกผีดิบทำอะไรพวกเราไม่ได้เลยปลัดหินช่วยให้พวกเราหนังเหนียวน่าอัศจรรย์มือปืนอาวุโสบอกผู้กองจออย่างปลับปลื้มจนร้องไห้พลอยทำให้ผู้กองยอดนักเลงสะอื้นไปด้วย
เขาคุกเข่าลงแล้วร้องดังๆเสียงสั่นเครือทุกคนนั่งคุกเข่าลงยกมือขึ้นพนมหันหน้าไปทางสำนักสงฆ์หลวงพ่อลุยผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราแล้วก้มกราบ3ครั้งรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันมีหลวงพ่อลุยเป็นที่สุดที่ได้ช่วยปกป้องคุ้มครองชีวิตพวกเราให้รอดพ้นจากเหตุเพศภัยอันร้ายแรงมหัศจรรย์ในครั้งนี้ทุกคนกระทำตามอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยความเลื่อมใสเคารพอย่างสะอื้นตื่นตันมันเป็นช่วงเวลานาทีที่ทำให้พวกเขาเริ่มสำนึกถึงอำนาจคุณพระขึ้นมาในดวงจิตว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถให้ความปกป้องคุ้มครองได้จริงตั้งแต่นี้ไปเห็นจะต้องหันหน้าเข้าหาวัดกราบไหว้พระสงฆ์องค์เจ้าบ่อยๆเสียแล้วสิ